ก็ให้ออกซิเจนช่วยตัวนี้ช่วยเรื่องการเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มันดีขึ้นแล้วก็ใช้แสลนด์บังแดดเพื่อให้ปลาคลายความร้อนค่ะแล้วก็ช่วงเวลาให้อาหารปลาในช่วงเย็นช่วงกลางวันเนี่ยก็ให้อาหารปลาน้อยลงเพื่อว่าถ้าให้อาหารปลาเยอะเนี่ยปลาระบบการย่อยจะมีปัญหาก็จะทำให้ปลาตายได้ไฟบ้านมันเป็นไฟตัวนี้โดยเฉพาะมันจะไม่กินไฟตายเยอะมันปกติเพราะมันร้อนไง